เกิดเหตุซ้ำรอยอีกครั้งหลังทหารเมียนมาฐานดากกวินยิงเรือขนส่งสินค้าชาวบ้านฝั่งไทยบ้านแม่สามแลบจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันเดียวถึง3ลำคือเป็นสัญญาณเตือนสมรภูมิเดือดและลอกใหม่ในดินแดนรัฐกะเหรี่ยงโดยเฉพาะฐานทหารริมแม่น้ำสาละวินทางนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและผู้บังคับกองพันของเมียนมาฝั่งตรงข้ามบ้านแม่สามแลบเคยพูดคุยเจรจากระทั่งมีข้อตกลงที่จะไม่ยิงเรือของคนไทยมาแล้วแต่ล่าสุดยังมาเกิดเหตุขึ้นอีกครั้งส่วนสถานการณ์การต่อสู้ในรัฐกะเหรี่ยงตลอดห่วง2เดือนมีการปะทะกับทหารเมียนมาเกือบ500ครั้งต่างฝ่ายต่างสูญเสียชีวิตขณะที่วันที่10ธันวาคม2564ประชาชนชาวเมียนมาต่างพร้อมใจกันประท้วงเงียบไม่ออกจากบ้านไม่ทำกิจกรรมส่งผลให้เมืองต่างๆเกือบทั้งประเทศไร้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยตลาดร้านค้าและแทบทุกกิจการปิดเพื่อพร้อมใจการแสดงสัญลักษณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและให้เสียงที่เงียบที่สุดดังที่สุดในการต่อสู้สมรภูมิการต่อสู้รัฐกะเหรี่ยงเวลานี้เป็นอย่างไรรวมถึงประเด็นทั้งหมดนี้เป็นเช่นไรวันนี้เรามาติดตามกันครับดังขึ้นหลายนัดจากฐานดากกวินสังกัดกองพันเคลื่อนที่เร็วที่340พิกัด LV 612999ซึ่งเป็นฐานใหญ่ของทหารเมียนมาริมแม่น้ำสาละวินเปิดฉากยิงเข้าใส่เรือขนส่งสินค้าของประชาชนคนไทยบริเวณบ้านแม่สามแลบตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหตุเกิดเมื่อวันที่10ธันวาคม2564โดยเสียงปืนนัดแรกเริ่มต้นในช่วงเวลา 10:15 นเรือของนายมอโกถูกยิงเข้าที่เครื่องยนต์ของเรือขณะเดินทางจากท่าเรือแม่สามแลบนำสินค้าไปส่งที่บ้านท่าตาฟังจากนั้นเวลา 12:10 ทหารเมียนมาฐานดักกวินยังได้ยิงเรือรัชดรไทยขณะเดินเรือกลับจากการส่งสินค้าที่บ้านท่าตาฟังตำบลแม่คงอำเภอแม่เสลียงโดยมีนายจอวาเลชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่สามแลบเป็นคนขับเรือและปลอดภัยจากการถูกซุ่มยิงโดยลูกกระสุนถูกยิงเข้าที่กราบเรือจนทะลุทำให้ผู้ประกอบการเรือบ้านแม่สามแลบต่างหวาดกลัวและกล้านำเรือออกวิ่งตามลำน้ำสาละวินพร้อมทั้งขอให้ทหารพรานที่รักษาอธิปไตยพื้นที่ดังกล่าวช่วยเจรจากับทหารเมียนมาไม่ให้ยิงเรือไทยอีกต่อไปขณะที่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าทหารเมียนมายิงเรือรวมทั้งสิ้น3ลำที่แล่นผ่านโดยมีลำหนึ่งคนขับเรือต้องกระโดดน้ำหนีทำให้เงินหลายหมื่นบาทที่พ่อค้าฝากซื้อของและโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องที่ใส่ไว้ในกระเป๋าต้องสูญหายไปกับแม่น้ำโดยคนบนเรือต่างรู้สึกตกใจและกลัวถูกยิงจึงกระโดดน้ำหนีเอาชีวิตโดยชาวบ้านเล่าว่าคนขับเรือกลัวจนตัวสั่นทางนี้ย้อนหลังไปวันที่24เมษายน2564เวลา 9:00 นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยได้นำเรือเร็วไปรับทหารพม่าฐานตรงข้ามบ้านแม่สามแลบไปร่วมประชุมกันที่บ้านท่าตาฝั่งตำบลแม่คงอำเภอแม่เสลียงหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นเวลา 14:00 นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยได้เรียกประชุมเจ้าของเรือบุกบ้านแม่สามแลบโดยแจ้งว่าเรือราษฎรทุกลำในบ้านแม่สามแลบสามารถวิ่งเรือได้แล้วทหารเมียนมาจะไม่ยิงเรือของชาวบ้านอีกต่อไปแต่มีข้อแม้ว่าต้องส่งเสบียงให้ทหารเมียนมาด้วยอย่างน้อยเดือนละครั้งโดยที่ทหารเมียนมาจะไม่มีการยิงเรือขนส่งของราษฎรไทยอีกแต่สุดท้ายก็ยังเกิดขึ้นวันเดียวถึง2รอบโดยมีเรือถูกยิงถึง3ลำในวันที่10ธันวาคม2564โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นวันที่14ตุลาคม2564ทหารเมียนมาประจำฐานตอกยะริมแม่น้ำสาละวินได้ปล้นเรือบรรทุกเครื่องอุปโภคบริโภคจากบ้านแม่สามแลบไปยังบ้านแม่นื้อท่าฝั่งรัฐกะเหรี่ยงโดยทุกครั้งที่เสบียงของกองทัพเมียนมาเริ่มหมดมักจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้จะเป็นสัญญาณเตือนเสบียงเมียนมาใกล้หมดแต่ไร้การส่งเสบียงตามข้อตกลง
หรือกองทัพเมียนมาเริ่มถูกกองทัพกะเหรี่ยงกดดันปิดเส้นทางการลำเลียงอาหารหลังมีรายงานว่าในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2564ทหารเมียนมาและกองทัพกะเหรี่ยงมีการปะทะกันถึง481ครั้งในพื้นที่ควบคุมนำโดยกองทัพปลดปล่อยชาติกะเหรี่ยงหรือ KNOA ในรัฐกะเหรี่ยงและเขตรอยต่อกับรัฐมอญรวมถึงเขตพะโคส่งผลให้ทหารเมียนมาเสียชีวิต461นายและบาดเจ็บอีก425นายขณะที่กองทัพกะเหรี่ยงสูญเสียทหารไปเพียง9นายและได้รับบาดเจ็บ30รายตามข้อมูลที่กองทัพกะเหรี่ยงออกมาเปิดเผยอย่างไรก็ตามประชาชนมากกว่า 82,000 คนซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นประชาชนในเขตชนบทของเมืองผาปูนได้ละทิ้งบ้านเรือนของตนเองตั้งแต่เดือนมิถุนายน2564หลังทหารเมียนมายิงปืนใหญ่เข้าใส่มากกว่า770ครั้งระหว่างวันที่6มิถุนายนถึง22พฤศจิกายน2564โดยการยิงกระสุนหนักที่สุดเกิดขึ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมาทำให้พลเรือนบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในเมืองผาปูนและนี่คือภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมประท้วงเงียบของประชาชนคนเมียนมาตามเมืองใหญ่ๆหลายแห่งต่างพร้อมใจการประท้วงเงียบครั้งใหม่เพื่อต่อต้านการอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารเมียนมาโดยชาวเมียนมาพากันปิดห้างร้านงดใช้ถนนทำให้เห็นถนนและตลาดที่ว่างโล่งไร้ผู้คนตามเมืองต่างๆทั่วประเทศขณะที่ผู้ชุมนุมในเมืองโชยโบทางภาคเหนือสวมชุดดำและเดินขบวนกันอย่างเงียบด้านแกนนำผู้ชุมนุมบอกกับสื่อเมียนมาว่าเราต้องการส่งข้อความไปทั่วโลกเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงของรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งความเงียบคือเสียงตะโกนที่ดังที่สุดเราต้องการสิทธิของเรากลับคืนมาเราต้องการปฏิวัติและต้องการแสดงความเสียใจต่อวีรบุรุษที่ล่วงลับไปทุกคนสำหรับการประท้วงเงียบครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังศาลในกรุงเนปิดอพิพากษาให้นางองซานซูจีและอดีตประธานาธิบดีอูวินมินรับโทษจำคุกคนละ4ปีฐานละเมิดมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ภายใต้กฎหมายภัยพิบัติและการยุยงปลุกปั่นให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพแม้ต่อมาพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาได้ลดหย่อนโทษให้กับทั้งคู่เหลือคนละ2ปีแต่กระบวนการพิจารณาคดีครั้งนี้มีเสียงวิจารณ์จากชาติตะวันตกถึงความโปร่งใสเนื่องจากเป็นการไต่สวนแบบปิดอย่างไรก็ตามทางการเมียนมายืนกรานปฏิเสธและศาลมีกำหนดประกาศคำพิพากษาคดีต่อไปของนางองซานซูจีในวันที่13ธันวาคมนี้นั่นคือข้อหาลักลอบนำเข้าและครอบครองวิทยุสื่อสารซึ่งเป็นข้อหาแรกที่อัยการสั่งฟ้องอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาประเด็นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือ10ธันวาคม2564ขณะเดียวกันต้องรอดูว่าทางการไทยจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้ประชาชนริมแม่น้ำสาละวินมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการที่ไม่ให้ประชาชนคนไทยตกเป็นอันตรายจากสมรภูมิการต่อสู้ของประเทศเพื่อนบ้านเกือบเป็นมาหมดแล้วเนี่ย